ดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ตลาดนัดต้นไม้จตุจักรนะแต่ว่าวันนี้ฝนตกแบบฝนตกมาแบบหนักเลยอ่ะเพิ่งจะซาไปนิดนึงเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูห้องในนะว่าวันนี้มีอะไรบ้างตอนนี้เป็นช่วงเวลาเย็นๆนะครับประมาณ4โมงกว่าๆฝนเริ่มซาแล้วคนก็เริ่มกลับมาเดินอีกรอบครับตรงหัวมุมจะมีแก้วมังกรแคระครับลูกเล็กๆสีชมพูสวยดีครับแต่ว่าร้านค้ากำลังเริ่มตั้งร้านกันใหม่แม่ค้าพ่อค้าก็เลยยังวุ่นๆกันอยู่ครับตรงนี้มีกวักมรกตด่างด้วยออกด่างเหลืองๆนะครับเราเดินวนไปทางขวาเรื่อยๆเลยนะมีฟ้าทะลายโจรครับ20บาทราคาไม่แพงเลยเนาะมีแก้วแคระครับ70บาทมีต้นออมกนกลายไทย150บาทครับลายเส้นสวยดีแล้วก็มีบันไดเศรษฐีครับแคระ20บาทต้นไม้เล็กๆแบบนี้กินพื้นที่ไม่เยอะครับราคาก็ไม่แพง20บาทเองเกล็ดทับทิม20บาทครับเป็นสีชมพูออกเขียวๆแต่สีชมพูเข้มมากๆเลยเนาะสีสดมากๆครับกุหลาบหนูก็สวยนะพี่อันนี้40บาทเองเนาะมันอันแคะๆใช่ไหมเนี่ยเศรษฐีสร้อยทอง20บาทใช่ไหมพี่อ๋ออันเดียวกับเกล็ดปลาช่อนเนาะอันเนี้ยเราใช้ได้นานปะเราทิ้งไว้ได้นานไหมหรือว่ามันมีอายุการใช้งานนะครับมากครับมีกระถางน้อยอย่างงี้ก็ได้ 3-4 เดือนแล้วเราต้องเปลี่ยนลงเปลี่ยนวัสดุปลูกใช่ไหมพี่ใช่ไม่ก็เปลี่ยนกระถางเพิ่มดาวชมพู25บาทคล้ายๆสับปะรดสีครับอันเนี้ยสีสดเลยอ๋อนี่ใครออมเงินออมทองจะเป็นออมชมพูใช่ไหมพี่120ออมเพชร120บาทซิงโกเนียมอันนี้เขาเรียกต้นอะไรนะพี่เนี่ยแก้วสารพันนึงใช่เนื้อเส้นกันครับวันนี้สวยมากเลยพี่สวยเลยพี่อันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ด่างขาวครึ่งนะครับอันนี้ 8.5 พี่เป็นไม้ข้อ 8.5 คือหน่วยอะไรอ่ะ8.5 จ้ะ 8.5 พันครับใช่ 8.5 มันเป็นไม้ข้อครับผมซึ่งไม้ข้อเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะกลับมาเขียวพอไม้กลับมาเขียวจะไม่ค่อยมีมูลค่าเท่าไหร่แล้วก็จะออกตาออกหน่อปุ้งมาเป็น1กอแต่ถ้าไม้ยอดนะครับใบจะไม่เล็กเขาจะใหญ่เป็นฟอร์มใหญ่ขึ้นมาก็มันสวยเนาะฮาร์ปมูนฮาร์ปมูนแล้วเป็นเสี้ยวอันนี้ด่าง3สีอันนี้ต้น3สีครับบอกว่าไอ้ก้านมันมีแบบด่างตั้งแต่ก้านก็คือเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ครับพี่อันนี้คือด่างแน่ๆใช่ครับพี่ต้องดูที่ก้านดูที่ใบแล้วถ้าสำคัญก็ดูที่แม่ด้วยแต่ผมว่ามันน่าจะขายได้นะผมเห็นในเพจที่เขาขายกันนะโอ้โหแบบทำไมขายกันง่ายจังอ่ะก็ได้พี่ได้แต่ว่าผมไอ้ส่วนเล็กๆพี่ซื้อสวยพี่อันนี้เราตัดไปเราก็ไปชําเกิดขึ้นได้เหรอพี่เนี่ยตัดเอายอดไปชําเลยขายยอดก่อนเดี๋ยวตองไว้เดี๋ยวแตกก็อีกได้กล้ามกุ้งนี่ราคาประมาณเท่าไหร่50,000ครับ50,000มี7ก้านตองนี้อันนี้เป็นตัวมายอดตัดยอดมาราคาประมาณไหนพี่เนี่ย6,000ครับผม 6,000 เอ้ยมันถูกกว่ากล้ามกุ้งอีกเนาะถูกกว่าด่างแบบด่างกระจายทั่วเลยใช่ครับถ้าเขียวติดเขียวมาเยอะไม่ควรเล่นใช่นะมีบาโบอยู่เออว่ะนี่เออแต่มาชอบมันก็จะมีอายุของอันนี้อันพอขึ้นมันนี่พวกนี้อันนี้ราคายังไงพี่เนี่ยกระถางได้เหรอพี่อันนี้พี่ไหลขาว8,8001,800บาทเขาเรียกอะไรนะพี่เงินไหลมาอ๋อเงินไหลมาผมก็ได้ยินอยู่ซิงโคเนียมคือเนียมคุณที่เอาผู้เหลืองมันจะแพงกว่าเหลืองแบบผสมเขียวแบบด่างเขียวเหลืองใช่จะแพงกว่า
ไอ้นี่มันตระกูลฟิโลมากันไอ้นี่มันก็เรียกว่าเบอร์บันมาอ๋อเบอร์เบิร์นนะเออผมก็ได้ยินอยู่นี่ก็เหมือนนะมันเหมือนพูดตรงๆนะพี่เหรอว่าเพราะว่าเหมือนผู้ด่างนึงเลยอ่ะมันเป็นตระกูลจันนะแล้วนี่ถูกนะเดี๋ยวเมื่อกี้ผมขายได้แค่เนี้ย 30,000 นะครับบุษราคำครับนะก็มีลองเสิร์ชดูได้เลยบุษราคำแล้วนี่มันต่างจากผู้ด่างยังไงพี่อันนี้ต่างกันสิเพราะไอ้นี่มันไม่ใช่ไม้เลื้อยมันเป็นไม้กอมันจะเป็นพุ่มเป็นกออ่าใช่แค่นั้นแต่ไว้ก็ลักษณะทำนองเดียวกันใช่เหมือนกันอันนี้คือ11,000ครับยิ่งใหญ่สีชมพูเลยนะพี่ด้วยหมึกเอ๋อไอ้ที่ยาๆอะไรเนี่ยใช่ไอ้ที่เขาว่าแบบพิงค์เซ่เห็นแล้วพิงค์เซ่เป็นสีชมพูพิงค์พิงค์เซ่แล้วนี่คือด่างผึ้งใช่อันนี้ก็แบบด่างครับธรรมชาติชาตินะแต่ว่าตรงกอมันก็ไม่ได้ด่างพี่มันไม่เหมือนอะไรอื่นอย่างนี้ใช่ไหมสวยปะชัดเจนอันนี้ชื่ออะไรนะบุษราคำจันบุษราคำเป็นบุษราคำมันมีลายแบบบอกโอ้โหลายเป็นร่องเลยเนาะสวยปะสวยสวยพี่เออผมให้ดูรูปเอกสารนะแคปมาให้ดูมันสวยสวยปะเนี่ยขนาดผมแบบไม่เคยเล่นได้เป็นเลยยังชอบเลยเออยังสวยเลยสวยปะสตรอเบอรี่เชคเลยพี่สตรอเบอรี่เท่าไหร่นะ50,000สตรอเบอรี่เชคยังไงสตรอเบอรี่เชคสตรอเบอรี่ไอครับอันนี้เหมือนเป็นกอนะพี่เหมือนไม่เลื้อยใช่อันนี้ตัดยอดเป็นเลื้อยเหมือนกันใช่เดี๋ยวถ้ามันตั้งลำได้เดี๋ยวมันก็เลื้อยเลยกล้วยนี่เท่าไหร่นี่60,000ใช่ไหมพี่ก็ผมไม่ใส่ดินเลยนะผมใส่ออสโมโคสออสโมโคสออสโมโคสเป็นปุ๋ยละลายชาอ๋อ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 โอเคได้เหมือนกันจริงเหรอทำไมมันคนละใบเลยเนาะจะเป็นฟิโลเหมือนกันแต่ว่าชื่อก็เป็นแยกตระกูลทาวมานีอายทาวมานีอายก็จะมีทั้งทาวมานีอายหน้าดำสวยจริงเนาะสวยมากมีใบล่าสุดกระพีเป็นมัสโซ่เลยดูเนาะเออจริงว่ะเหมือนกล้ามเนื้อครับผมแล้วก็จริงเขาเรียกว่าดาร์ฟฟอร์มเพราะว่ามันมีความแบบอันนี้กี่บาทครับบาทเงิน300ลูกต้นละใช่ไหมครับต้นละ300อันนี้หางหงเหรอพี่เออผมเคยได้ยินเดี๋ยวก้ามกุ้งมีก้ามกุ้งก้ามกุ้งนั่นหางหงนั่นได้ราคายังไงพี่1,200ต้นละใช่ไหมครับต้นละ1,200โคตรเลยนะพี่การส้มอ๋อที่เขาบอกแพงๆของพี่ใช่ไหมใช่แต่ตัวนี้ไม่ด่างนะลูกสองพันแปดตัวนี้ไม่ด่างกิโลการส้มไม่ด่าง2,800อันนี้มันจะนิดนึงนะที่ใบมันใหญ่ๆเลยครับผมก็เห็นในรูปแบบกูฉลุมันตัวเล็กกว่านี้พี่อันนี้ราคาเท่าไหร่พี่ใบใหญ่เท่าไหร่พี่อันนี้สีดำอ่ะร้านนี้มีจิมโนครับต้นละ350บาทสีสวยๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ขาย3ต้น 1,000 บาทครับตัวนี้เป็นแคคตัส10,000บาทนะครับผมเรียกชื่อไม่ถูกเลยอะแต่สวยมากเลยร้านนี้มีแคคตัสสวยเพียบเลยครับมาเลือกดูได้นะแต่ว่าร้านนี้ลูกค้าอาจจะเยอะหน่อยก็มาสอบถามพ่อค้าได้เลยนะครับมี LB 250บาทมีว่านงาช้าง20บาทครับไม่แพงครับพลูคาว50บาทก็มีครับถนนก็ยังเปียกอยู่นะทุกคนพ่อค้าบอกว่าถ้าอยากได้ไม้สวยๆอ่ะดีๆอ่ะให้มาวันอังคารนะจะเยอะเลยแล้วตรงนี้จะเป็นฟิโลดาบเงินนะครับ250บาทเอา250ครับกระถางละ3ต้นกระถางละ3ต้นใช่ครับลุ้นพ่อค้าแม่ค้าก็มารับจากเราไปเยอะครับรับเสร็จที่นี่ใบเยอะซิลเวอร์ดากอนครับอโลคาเซียซิลเวอร์โออันนี้
ครับเนี่ยชมพูเนี่ยพี่ใช่ไหมครับใช่180ครับคุณแผน150พอใช่ไหม150ตัวนี้ดังเดืองด้วยเนี่ยอย่างต้นนี้ครับ450ครับดังเดืองนี้เท่าไหร่อันไหนครับอันนี้กิโล2,500ครับ2,500แดกเบอร์หมากใช่ไหมเบอร์หมาก2,500อันนี้1,500ครับเบอร์หมากต้นเล็ก1,500ต้นใหญ่2,500ลองในตัวครับตัวนี้ลูกในบ้านได้เลยในคอนโดได้เลยอันนี้เท่าไหร่พี่อันเนี้ยนี่สวยจังเลยพี่อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับ20,000โอ้สวยนะเนาะใหญ่ไม่กว่านี้นะครับครับอันนี้เท่าไหร่นะพี่อันนี้70,000แพงกว่าอีกเนาะครับอันนี้อันนั้นโอ้ลายสวยอยู่เนาะ7,500มันมีตำหนิขาดไว้ยอดอ๋อข้างล่างใช่ไหมพี่แต่ตัวนี้สวยอย่างนั้นใบนี้สวยอย่างนั้นนะ 7,500 ใช่ไหมไอ้ด่างขาวตัวนี้แพงไหมพี่ตัวนั้นอยู่2,500ครับตัวนั้นยาช้างแต่ตัวใหญ่ผมกำลังจะว่าพอดีตัวใหญ่ครับครับเป็นตัวเลือกสีทองราคาประมาณเท่าไหร่พี่เนี่ยตัวนั้นอยู่4,000ครับลายข้างในมันแบบมันเหมือนกับแบบเป็นลายๆข้างในเลยเนาะนี่คือหางตาครับหางช้างครับเท่าไหร่แล้วต่ออันนี้ต้นเท่าไหร่ครับพี่นี่ครับพี่ออกแบบแดงๆ120ครับพี่เวลต้นละ120ข้างเท่าไหร่ครับง่ายด้านไทยง่าย800ต้นอะไรนะครับเนี่ยอะไรนะคะชื่ออะไรนะพี่อันนี้เงินไหลมาเงินไหลมาชมพูใช่ไหมพี่ค่ะนี่ราคาเท่ากันเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะทั้งชมพูและทั้งด่างเขียวอะไรเงี้ยใช่ค่ะ